เพิ่งลองเลยนะเนี่ยครั้งแรกครับของทศพลหิมพานต์กับการซอยจุตับผู้ชมครับถึงไม่ต้องเอาสุกนะครับโอเคเอาเลยครับเสือร้องไห้ครับเราไม่ต้องหมักอะไรเยอะผู้ชมครับเราก็ใช้นี่แหละครับหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์นี่เลยทำไมงานบวชไม่ว่าอีสานเหนือกลางใต้ทั่วประเทศไทยถึงอยากจะได้ผู้ชายคนนี้ไปทำขวัญนาคหัวอกของแม่จะมีใครเหมือนนี่ครับปลอดภัยนะครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับเขาเรียกว่าราชาเพลงแหล่แล้วก็ทุกงานบวชคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องอยากได้ผู้ชายคนนี้ไปทำขวัญนาคผมอยู่กับพี่ทศพลหิมไปดีครับแม่ลากหิมพานต์ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของอีกวงลางแล้วก็ศิลปินได้หลายคนทั่วฟ้าเมืองไทยครับวันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับสู่ร้านครัวสแต็กแดกตับคือแฟนคลับหลายๆคนนี่บอกว่าเชิญอาจารย์มาพูดคุยหน่อยเป็นยังไงบ้างคือตั้งร้องขิงกาขิงกือขึ้นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้เป็นยังไงครับและที่สำคัญผมเตรียมอาหารอีสานต้อนรับอาจารย์กินได้ไหมล่ะครับอาหารให้เข้าทางเลยฮะชมครับมื้อนี้ต้มยำครับต้มยำอีสานก็ต้องมีใบบักขามอ่อนเอาไปทำกันตรงนี้เลยครับโอ้ยหากินยากนะเนี่ยใส่หน่วยบักขามก็ใส่เข้าไปครับคุณอินก็ทำเป็นพ่อค้าชอบทอดทำอาหารมาโดยตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคือผมเกิดขึ้นมานี่ผมถือมีดออกมาเลยครับโอ๊ตสูตรนี้มีใบกะเพราด้วยครับต้มเอาแบบว่าแล้วเราต้องต้มนานๆหน่อยเพราะตัวนี้โชคขอวัตถุดิบหน่อยครับเป็นนี่ครับอาจารย์สดๆกินนะกินครับพ่อผมคนมานอกอีกแล้วครับผมโอ้ได้ใจครับหากบหาเขียดกับพ่อกินตอนที่ทำพ่อทำนาตอนเล็กๆกันนะครับอาจารย์ทำนาทำไร่ปกตินี่เป็นคนที่ไหนครับผมบ้านเกิดอุทัยธานีบรรพบุรุษเกษตรกรรมมาตลอดคือทำนาทำไร่มาโดยตลอดเป็นลูกชาวไร่ชาวนาคือผมทำการบ้านมาคือไปบวชก่อนที่จะมายึดอาชีพแหล่เนี่ยคือไปบวชเป็นสามเณรก่อนใช่ครับถ้าเป็นเณรอีสานเขาจะมีแหล่เหมือนกันนะอาจารย์แหล่ยังไงนะบัดนี้บัดนี้คุณทศพลท่านมา10 บาทตายไปแล้วก็ขอให้เจ้ายาได้เกิดเกิดที่เลยขึ้นป้านี่คือแหล่อีสานใช่คือพระนี่แหล่ได้ไม่ผิดใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นการร้องเพลงใช่ไหมอันนี้ใช่เพราะว่ามันเขาเรียกว่าการเทศแบบโคสัพปมานิกาใช้เสียงร้องครับถ้าใช้พูดเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมปมานิกายังไงคือได้สึกออกมาเป็นนักร้องนะครับอาจารย์อ๋อคืออย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือพ่อผมเป็นหมอต้องขวัญนาคเนาะครับพ่อก็เป็นหมอต้องขวัญนาคก็หัดให้เราพ่อก็ย้ายกับแม่ย้ายไปอยู่จังหวัดปราจีนบุรีพ่อก็ย้ายไปอยู่โน่นผมก็มาบวชตรงนี้แล้วก็มาหัดแหล่ต่อปั๊บผมก็ได้มีโอกาสได้มาหัดแหล่กับหลวงพ่อนักแหล่ชื่อดังของนครสวรรค์คือหลวงพ่อเหลือก็มาหัดจริงจังหัดตอนเป็นเนนกับหลวงพ่อเลยใช่ตั้งหน้าโมก็ต้องตั้งให้เป็นทำนองแล้วก็ต้องมีทรนเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าการเริ่มที่จะร้องมันจะต้องมีคือบทพื้นฐานบทเบื้องต้นใช่นะโมตัดธรรมดาแล้วก็นะโมตัดอันนี้คือพื้นแล้วใช่ไหมครับพื้นฐานนะโมตัดเพราะว่าการหัดแหล่เนี่ยมันก็พื้นก็คือหัดแหล่เกี่ยวกับพระเวสสันดรครับทั้ง13กันการแรกทศพรกัน2หิมพานต์กันละกันวันประเวกชูโชคจุลพลมหาพลกุมารมัตสีสักบับชกษัตริย์มหาราชนครกัน13กันนี่คือที่มาของทศพลหิมพานต์หรือเปล่าครับมันอยู่ในนี้ชื่อจริงทศพลหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับชื่อจริงชื่อสมบูรณ์แต่พอมาเป็นนักร้องปั๊บเนี่ยในห้างมานิสีเลี้ยงเจ้าของบริษัทโฟเอสเขาบอกว่ามึงแหละเกี่ยวกับเรื่องพระเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระเวสสันดรชื่อต้องเป็นโบราณชื่อก็จะเป็นแบบทศพล ทศพลแหลมก็ต้องโบราณก็อยู่ในป่าก็ต้องป่าหิมพานต์ก็เลยตั้งทศพลหิมพานต์แจ่วขมครับแล้วแจ่วขมเนาะครับแจ่วขมและใส่นี่ครับพี่น้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์ครับเค็มนัวนะครับไม่เค็มโดดนะครับนี่คือไม่ใส่เขาเรียกว่าวัตถุกันเสียแล้วก็ได้รับมาตรฐาน GMP แล้วก็ HACCP ลองชิมดูนะผู้ชมนะใส่เข้าไปจุเขาเรียกว่าซอยจุนี่แหละครับเขาเรียกซอยจุนะครับเราก็จะแบ่งด้วยนะผู้ชมนะเราแบ่งถ้วยน้ำจิ้มด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยครั้งแรกหรือเปล่าครับกินจุนี่เคยกินนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรกันบ้างนะก็เอามากินก็กินไปเนี่ยครับมาจะแตกดักตับก็ต้องได้กินซอยจุนะผู้ชมเนี่ยเขาเรียกอะไรนะซอยจุนะลองไปด้วยนะคุยไปด้วยขออนุญาตนะครับนี่เขาเรียกผ้าคีริ้วห่อตับใส่เนื้อเข้าไปอันนี้ผ้าคีริ้วตรงนี้แล้วก็ตับเข้าไปแล้วเนื้อห่อเข้าไปใส่คีริ้วเนี่ยนะไม่ต้องลวกนะไม่ต้องครับเลยฮะคำนี้ครับเจ้าชายนักแหล่ครับเป็นไงมั่งส่วนมากผมเวลาทานผมจะให้มันสุกหน่อยไงลวกอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าดิบๆเงี้ยไม่ค่อยถนัดต้องรอทำหนึ่งอร่อยมากครับเหรอครับเอาชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะจับเข้าไปครับอย่างเงี้ยเลยนะแล้วอะไรอีกอีกชิ้นนะชิ้นหนึ่งครับแล้วไงเอาอย่างเงี้ยเลยนะครับผู้ชมครับคำนี้เพิ่งลองเลยนะเนี่ยครั้งแรกครับของทศพลหิมพานต์กับการซอยจุตับตะกี้ริ้วผู้ชมครับถึงหวานนะมันก็ไม่ได้เลวร้ายนะพี่เรียกว่าผักแล้วนี่ทางนี้อร่อยมากนี่เขาเรียกว่าศิลปินตัวจริงครับครั้งแรกกินจุเคยแบบลวกๆนะฮะลวกแล้วก็มากินเนี่ยถ้าเดือบๆอย่างเงี้ยก็ครั้งแรกเลยลองเดี๋ยวผมลวกกบให้ดูไม่ต้องเอาสุกนะครับโอเคเอาเลยครับอาปากสุกหน่อยด้วยทำมันโอ้โหมาหม้อไปเสือร้องไห้เราจะทำสุกนี่เขาเรียกเสือร้องไห้อะฮะเสือร้องไห้ครับเป็นเนื้อญี่ปุ่นนะพี่ร้องไห้ครับอ๋อเล่นมุกแล้วก็เนื้อของญี่ปุ่นจนมันมีอัลบั้มแรกคือบริษัทแรกที่อยู่คือบริษัท4Sสร้างสรรค์ผลงานดีๆอีกแล้วครับท่านนี่4Sสร้างสรรค์เพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านของพี่นี่คือเป็นศิลปินแรกๆเลยไหมครับของ4Sเนี่ยไม่ใช่ฮะผมมาเนี่ยหลังจากยุ้ยอ๋อพี่ยุ้ยครับมายุ้ยญาติเยอะหล่อดีนะอะไรแล้วก็ดีสบายดีไม่มีแล้วกำลังดังเลยตอนนั้นนะครับแล้วก็มาสีภัยไทยแท้หน่อยนวรัตน์ผมก็ได้มีโอกาสได้มานำเทปมาเสนอโดยคุณวัฒนาเกิดดีเนี่ยนะครับตอนนั้นรู้สึกจะปี38ปลายปีครับก็เลยได้มีโอกาสได้มาทำเพลงชุดแรกคือชุดอะไรเมรีอันนั้นก็คือเป็นชุดที่สร้างชื่อเลยใช่ไหมฮะครับโอรีเย็นเมื่อยามค่ำร้องนั้นอันเพลงอะไรฮะอะไรเมรีก็คือโซรีเย็นเมื่อยามค่ำพระรถต้องจำจากเมรีดูเจ้าหล่อนกำลังนอนหลับโอ้งามซับแน่แม่มาราศีแม่ชื่นใจไอ้ลูกคอลูกนี้มันมายังไงอะครับคือตรงเนี้ยได้เทปเก่าๆเอามาฟังแล้วก็มาหัดครับเนี่ยเขาก็ทำผมก็หัดทั้งวันเดินไปก็เดินทั้งวันอยากจะทำเป็นก็เลยเอามา ใส่ในเนื้อแหล่เรียนแบบเขาแล้วก็เอาอาจารย์เหลื่อมบ้างอาจารย์ประเทืองบ้างอาจารย์สว่างนั้นมารวมกันแล้วก็มาเป็นเราอะไรประมาณนี้พยายามเอามาเป็นโอ้โหลูกเอื้อนลูกนี้แหละเป็นลูกเอื้อนที่คนทั่วประเทศคนไทยทั่วโลกเลยต้องติดใจลูกเอื้อนลูกนี้ป้าขออนุญาตนิดนึงครับอาจารย์อร่อยแน่เลยชิ้นนี้อันนี้ซอสหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์ฮะนี่ผมบอกได้เลยสูตรเข้มข้นพอเพลงอะไรเมรีดังก็ถือว่างานก็เริ่มมาแบบก็คือตอนนั้นก็พลิกเลยพลิกชีวิตเลยเพราะว่าตอนนั้นผมหลายตลับพี่จำได้ไหมกี่ประมาณกี่ตลับล้านกว่าตลับครับอัลบั้มแรกล้านกว่าแต่มันเป็นเพลงที่ว่าไม่ได้ดังแบบเปรี้ยงเหมือนดังทั่วไปแต่มันเป็นเพลงฟังไงซึ่งเป็นเพลงฟังของคนเก่าๆคนแก่คนภาคกลางต่างๆก็ทุกบ้านต้องฟังแร่เนี่ยมันเหมือนแรปเลยพี่คือมันถ้าด้นสดก็ได้มันเป็นกร8หรือว่ากรใช่กรแล้วแต่คือบางทีถ้าเกิดว่าคำมันอาจจะมีแค่6คำแต่เราก็ต้องร้องเอื้อนให้ยาวๆอย่างเช่นโอ้นิ่มน้องไม่ทองพันช่างในกร8ใช่ไหมบางเนื้อบางคำมันก็อาจจะยาวแล้วก็ไม่แน่นอนแต่ว่าหลักๆคือกร8แหละจะร้องสบายๆครับจะคำไหมพี่เดี๋ยวถ้าเริ่มตื่นนะเดี๋ยวอ๋อทำแบบไม่แก้วคันมันน้อยพอได้ฮะเอาเนื้อก็ได้ครับมาเกี่ยวโหคำใหญ่ชีพจริงๆนี่เขาเรียกซอยจุครับซอยจุนะไม่ค่อยได้กินบ่อยแต่กินได้ครับกินได้กินง่ายถ้าเป็นไอดอลของพี่ทศพลนะครับมีไอดอลไหมครับคือถ้าเป็นไอดอลเกี่ยวกับเรื่องเพลงแหล่ก็ค่อยพดก็ชายเมืองสิงห์อัญเชิญกรการลั่นครับแต่ถ้าเป็นเพลงที่ชอบฟังก็ใส่อย่างสัญญาย้อนอะไรอีกคนนึงยอดรักอีกคนนึงครับแล้วคราวนี้มาในเรื่องของการทำขวัญนาคทำไมงานบวชไม่ว่าอีสานเหนือกลางใต้ทั่วประเทศไทยผมอยากจะได้ผู้ชายคนนี้ไปทำขวัญนาคก็ต้องขอบพระคุณเลยนะฮะคืออย่างนี้ว่าผมอาจจะมาเกี่ยวกับเรื่องมาทางบวชด้วยแล้วพอผมเป็นนักร้องปั๊บแล้วผมถนัดทางทำขวัญนาคเขาก็อยากให้เราได้มีโอกาสจะไปร่วมในงานบวชลูกหลานเขาครับก็ตลอดมาผมเป็นนักร้องมา26ปีแล้วครับก็ได้รับแรงใจจากพี่น้องแฟนเพลงมาโดยตลอดแล้วก็คนที่จะบวชลูกบวชหลานเนี่ยจองเราอะไรเยอะจองเป็นข้ามปีเลยไม่ถึงข้ามปีโอ้โหเพราะว่าคนบวชเพื่อเอาเลิกสะดวกก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์มันไม่ว่างจริงที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาก็เอาวันที่เราว่างขอโทษตะวันว่างงานแน่นจนใจแน่นขนาดจนว่าทุกวันเลยไหมครับช่วงที่บุมเลยช่วงที่ดังๆนี่วันหยุดไม่มีหลังจากนั้นมาร้องคู่กับยุยญาติเยอะฮัลโหลเฮียเนี่ยแทบคือไม่รู้ละช่วงบวชเนี่ยก็ไม่ว่างละครับมากสุดๆก็คือที่ร้องคู่กับพ่อไอพจน์เพชรสุพรรณโอ้โหนะที่ว่าโอ้นิ่มน้องไม่ทองพันทางมีนาข้อสั่งวันละก้าวันละแบนนี่พ่อเขาเล่นมุกอะไรเงี้ยนะคือเวลารับงานคู่ด้วยใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็ต่อสู้กันด้นสดๆก็มีใช่ผู้ชมครับอันนี้คือสดๆนะสดๆถ้าผมเทียบกับแรปนะมันก็เหมือนการโฟล์ใช้แบบความคิดตรงนั้นในการที่จะสรรหาคำออกมาจับตาฟังให้ดีและจับหูฟังครับได้เลยงามคำนะเดี๋ยวผมจัดให้จิ้มซอยจุ๊บนะกันอย่างเร็วไวล่ะแล้วกินนะเข้าไปในทันทีอัจฉริยะจริงๆวันนี้พี่มีเด็กขวัญใจพี่คนหนึ่งเป็นหลานของยายโจ้เขาใฝ่ฝันว่าชาตินี้นะถ้าบวชแล้วไม่ใช่พี่ทศพลเป็นคนทำขวัญนาคเขาจะไม่บวชโอ้โหงั้นเลยครับเสือร้องไห้ครับเราไม่ต้องหมักอะไรเยอะผู้ชมครับเราก็ใช้นี่แหละครับหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์นี่ลาดไปคือผมไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยลาดแล้วก็อร่อยแล้วนะผมว่ามันได้ต้องผสมอะไรเลยครับนี่ลองดูครับลองเลยนะครับเอาแล้วปึ๊บใต้ทางอะไรเงี้ยอะไรนะเฮ้ยยายอะไรนะยายจะพาหลานมาบวชขอสักหน่อยได้ไหมเลยเหรอดูพื้นเรือมันหน่อยดูพื้นเรือเดี๋ยวโอ้ยจมอีกแล้วคุณยายไม่ค่อยดีจ้ะลูกแต่เดี๋ยวจะไม่ได้บวชซะก่อนไม่เดินคุณยายตรงนี้มันทองเขาจะหาทองกันโอ้โหการที่จะบวชจะมีมารผจญ สวัสดีจ้าผมเลยนะครับยังไงนะความใฝ่ฝันคืออยากจะบวชแล้วให้พ่อทศพลแหล่โอ้โหตอนบวชตอนปลงผมตอนนี้เขาต้องปลงผมไปยังก่อนที่จะบวชนะต้องปลงผมก่อนปลงผมก่อนใช่ท่านสสก่อนนะครับสสนี่กระเสือกกระสนไงเอาปลงให้พี่เอานิดนึงไหมพี่นะเป็นการแสดงนะครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวแบ่งอุ้ยที่คุยกันไม่ใช่แบบนี้นะโอ้แหวกมันนิดเดียวคนแต่คนไม่เหมือนกันให้ตามาหน่อยเดียวใฝ่ฝันกับแม่ว่าอยากจะให้อาจารย์ทศพลหิมพานต์มาทำขวัญนาคให้ไปคุณยายบ้างนะลูกไปเยอะแล้วนะเนี่ยเฮ้ยยายนี่เฮ้ยยายโอ้โหเอางี้เลยเหรอระหว่างรอนะครับต้มกบเปื่อยยังโชคเปิดหน่อยนี่เรายังไม่ได้ปรุงเท่าไหร่นะผู้ชมนะขออนุญาตก่อนนี่หยอดนี้เข้าไปหน่อยครับน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์นะครับนี่ไม่ใส่น้ำตาลนะครับไม่ใส่สารกันบูดแล้วครับผลิตได้มาตรฐาน GMP แล้วก็ HACCP ด้วยนะครับนี่ฮะใส่เข้าไปฮะเค็มนัวครับไม่เค็มโดดครับอาหารอีสานนี่โอ้โหเข้ากันเบิร์ดครับเนี่ยเป็นตัวเลยนะตัวฮะคนละตัวเลยพี่เราอุ้ยเรายังไม่ใส่ผงชูรสเนี่ยโชคอ๋อแล้วผงชูรสเดี๋ยวเลยเนี่ยสุดนี่โอ้โหพี่ครับแซ่บแน่จักหน่อยสูตรนัวแบบพิซซ่าครับแต่ถ้าปลากลางจะเน้นเปรี้ยวใช่ไหมครับครับเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะอย่างนี้ประมาณนี้ต้นสะทาเนี่ยอร่อยโอ้ขาตุยแซ่บวะเนี่ยสูตรคนดีเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับผมคือถ้าต้มอีสานมันต้องใส่อะไรเยอะจังเครื่องเปรี้ยวหน่อยใบมะขามแล้วก็เกลือแล้วตัวนี้ขายไม่ได้น้ำปลาตาเด็กสมบูรณ์ผมว่ามันไม่เค็มโดดมันนัวใช่ๆเนี่ยรสชาติกลมกล่อมอย่างนี้อร่อยแต่แกงเขาไม่อร่อยจริงทำอย่างนี้ต่อไปร้านผลิตไม่ทันแล้วครับอร่อยทุกอย่างครับขอบคุณมากครับคือเป็นอาหารอีสานขนาดแท้ครับเดี๋ยวพวกตรงพวกตำเดี๋ยวให้ชิมครับต้องเป็นสูตรแท้ๆเลยนะครับแบบดั้งเดิมมันรสชาติมันก็จะแบบคือเราไม่ได้แบบว่าเพื่อให้คนภาคกลางกินบ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะสั่งบางครั้งนะครับแต่ว่าถ้าจะทำรสชาติอีสานไว้ก่อนอันนี้จะเข้าสู่ร่มกาสาวพัดแล้วนะครับพ่อนาคนัดจากคนหลังครัวแล้วก็คุณแม่ของเขานะครับนี่ก็เป็นวาระสุดท้ายแล้วของเขาพ่อนาคร้องไห้ตรงนั้นเนี่ยว่ามันจะประมาณไหนครับก่อนคือถ้านาคดื้อมากครับนาคเกเรเนี่ยส่วนมากก็จะซึ้งจะร้องไห้ย้อนไปว่าเคยทำให้แม่ให้พ่อนั้นเสียน้ำอกเสียน้ำตาเสียอกเสียใจอะไรประมาณนี้นะมันจะเป็นช่วงหลังจากที่คลอดออกมาแล้วจะเป็นทารกตกถึงฟากก็โยนความลำบากให้กับมารดาและแม่ต้องเอ็นกายอังเอย่างกายาไฟร้อนสุ่มลนแม่ทนกัดฟันโอนาสงสารหัวอกของแม่จะมีใครเหมือนจะบวชแล้วนะลูกรักเนอเป็นไงอ่ะนานแล้วเป็นไงยายถึงจังโอ้แล้วน้ำก็ใสใช่ปูไม่น่านะเนาะเวลาคนเราไม่เฉพาะลูกหรอกครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องน้ำตาไหลใช่ครับ ตรงนั้นนะถ้าสถานการณ์ตรงนั้นมันจะนึกย้อนกันย้อนอดีตพ่อแม่ก็นึกย้อนเลี้ยงลูกมาลูกก็นึกย้อนอะไรเงี้ยมันก็ทำให้บรรยากาศตรงนั้นทั้งลูกเสียงดนตรีมั่งทั้งคนดูมั่งอะไรมั่งมันก็ทำก็ได้บรรยากาศโควิดก็มีงานมันก็เรื่องการทำบวชทำคนหน้ามันก็ลดลงคอนเสิร์ตก็ลดลงแล้วลดตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่ครับศิลปินบางคนแต่ละคนเนี่ยมันก็ไปทำมาหากินค้าขายกันบ้างอะไรกันบ้างเนาะครับผมก็ได้ตรงนี้คือจริงๆแล้วผมทำลูกชิ้นหมูยอลูกชิ้นหมูยอโรงงานลูกชิ้นเหรอครับโรงงานแปลงจากสถานที่พักมาเป็นโรงงานย่อมๆอะไรประมาณนี้ครับผมทำมาตก3 ปีแล้วและที่สำคัญเห็นบอกว่าไปเดินขายไปเปิดบูธเองตามตลาดเองเลยคือเข้าถึงประชาชนเลยร้านไหนอยากจะเป็นเท่าแก่ขายส่งรับส่งจากเราก็สามารถรับคือไม่อายเลยไม่ต้องอายกันเลยวันนี้เอามาไหมพี่เอามาตอนนี้มีกี่ชนิดนะครับมีน้ำจิ้มด้วยผมอันนี้ผมจะมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อเอ็นหมูเอ็นเนื้อครับมีหมูยอแท่งเล็กแท่งใหญ่วันนี้หมูยอกันนี่อันนี้หมูยอโอ้โหมีหลายอย่างนะผู้ชมเดี๋ยวยกให้คุณอีทไว้หมดเลยโอ้โหกับทีมงานลองชิมดูอันนี้ติดต่อได้ที่ไหนครับที่เพจบ้านลูกชิ้นหมูยอบ้านลูกชิ้นหมูยอสมบูรณ์หิมพานต์นะครับนี่เบอร์อะไรนะฮะ081-190-4774นะครับโรงงานใหม่035-741-245นี่โทรไปได้นะครับต้องขอบพระคุณพี่ชายที่น่ารักนะครับพี่ทศพลหิมพานต์นะครับตำนานเพลงแหล่ราชาเพลงแหล่ก็ว่าได้นะครับวันนี้กินกับเราได้ทุกอย่างเลยทั้งซอยจุ๊ทั้งย่างขอบพระคุณมากๆครับน้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์นะครับผลิตจากปลาไส้ตันนะครับหมักด้วยวิธีธรรมชาตินะครับผู้ชมครับนานถึง12 เดือนเลยแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสและไม่เจือสีด้วยไม่ใส่วัตถุกันเสียแล้วก็นะครับนี่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้วยครับ GMP แล้วก็ SACCP นะครับน้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์ครับเค็มนัวไม่เค็มโดดครับตอนนี้หมวกผมมีขายแล้วนะครับฝากไว้สำหรับคนที่เป็นแฟนคลับสแตนเด็กตับนะครับ350 บาทส่งทั่วประเทศนะครับหัวหน้าครับฝากตั้งหน่อยนะครับกับยังไงก็ฝากลูกชิ้นหมูยอทศพลหิมพานต์มาด้วยกันแล้วกันเนาะนะครับฝากมาด้วยกันแล้วกันครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทำใจให้ดีปวดหน้าไม่ดีแต่พ่อนี้ยังอยู่ยันนะรักตัวหน่อยเร็ว